เกรซกันกล้าวเปิดความรักครั้งที่เจ็บปวดที่สุดลั่นยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าละครเกรซกันกล้าวเปิดความรักครั้งที่เจ็บปวดที่สุดพร้อมเผยที่มาฉายาสโนว์ไว้กับผู้ชายทั้ง7ถือเป็นสาวเพอร์เฟกต์ในสป็อกของหนุ่มๆหลายคนสำหรับดาราสาวผิวออร่าเกรซกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวหลังแจ้งเกิดก้าวแรกในวงการกับเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ปี 2547 ก่อนจะตามมาด้วยหลากหลายผลงานละครที่รักษามาตรฐานและคุณภาพของฝีมือการแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561 เกรซเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบหมดเปลือกตอนรักกับหนุ่มฮอตก้องกรุณเรียกว่าตอนคบกันก็ดังตอนเลิกกันก็ดังจากความรักแบบแฟนกลายมาเป็นพี่น้องพร้อมเผยช่วงโสดมีคนเข้ามาคุยถึง7คนจนเพื่อนสนิทตั้งฉายาให้ว่าสโนว์ไว้กับผู้ชายทั้ง7รวมถึงเปิดใจความรักครั้งหนึ่งที่เจ็บปวดที่สุดซึ่งทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเพราะโทรศัพท์ลั่นหรือผู้หญิงคนนั้นตั้งใจโทรมาหาเจ้าตัวตอนตีสี่แต่ปลายสายเป็นเสียงแฟนตนเองกับผู้หญิงอื่นรวมถึงอีกครั้งของความรักที่ยิ่งให้อภัยยิ่งคาดหวังยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆเลยขอใช้สมองกับมากกว่าหัวใจเพื่อจะได้ไม่เจ็บอีกถามถึงความรักกับพี่ก้องได้ข่าวว่าฝ่ายชายติดแฟนมากแถมคบกันก็ดังเลิกกันก็ดังฮอตจัดเลยค่ะตอนนั้นเขาติดเราจริงไม่มาสักวันหนึ่งไม่ได้เลยมั้งเหงาความรู้สึกของแฟนมันหมดลงไปจนมาเป็นความรู้สึกของพี่น้องแทนบางทีเราทะเลาะกันมันเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆบั่นทอนกันไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งรู้สึกว่าเราก็ยังรักเขาอยู่แต่รักแบบพี่ชายเลือกเยอะไหมตามสไตล์สาวสวยไม่ค่ะเป็นคนเต็มที่กับความรักไม่เคยเล่นจริงจังเสมอไม่เคยมีบริหารเสน่ห์นะคะฉายาสโนว์ไว้กับผู้ชายทั้ง7มาอย่างไรอันนี้คือฉายาที่เพื่อนตั้งให้เป็นช่วงที่เลิกกับพี่ก้องแหละค่ะค่อยๆมีคนเข้ามาคุยจนถึงช่วงที่ประมาณ7คนเพื่อนสนิทก็เลยตั้งให้เรียกเลยสโนไว้ความรักครั้งหนึ่งที่ดูเหมือนตัวเราค่อนข้างคลั่งรักเลยทีเดียวไม่ต้องรับงานไปเลยสิคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยว่างมาเจองานไม่เป็นไรฉันไปเจอเธอได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นความรักที่ทำให้เจ็บปวดมากที่สุดตีสี่มีโทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ใช่เสียงแฟนเป็นเสียงผู้หญิงคือเหมือนอยู่ด้วยกัน2คนโทรศัพท์ลั่นหรือเปล่าไม่รู้เอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบแต่ตอนนั้นโคตรทรมานเลยยิ่งกว่าในละครอีกหลังจากที่เกรซโทรหาแล้วเขาไม่รับเป็นสิบสายเลยของขึ้นไม่ไหวแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ในใจมันแตกสลายเต็มไปด้วยคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีความรักครั้งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าต้องใช้สมองมากกว่าหัวใจยิ่งเราให้อภัยเราจะยิ่งคาดหวังแล้วมันจะยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าพอเถอะเหมือนเรามีโมเมนต์ที่ต้องใช้สมองบ้างบางทีเราใช้ใจอย่างเดียวเราสู้มากจนแบบเราหันมาดูตัวเองอีกครั้งสะบักสะบอมไม่ไหวแล้วมันเจ็บจนวันหนึ่งก็เอาล่ะเราต้องพอแล้วเราต้องรักตัวเองแล้วติดตามชมทุกเรื่องราวของชีวิตและหัวใจของสาวเกรซแบบเต็มๆได้ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่วันที่28พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาทางช่องวัน 31เผยตาแนนอานาเข้าขายช่อกงฟอกเงินปมหวยทิพย์เวียนขายซ้ำเผยตาแนนอานาเข้าขายช่อกงฟอกเงินปมหวยทิพย์เวียนขายซ้ำจำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริงและขายเกินจำนวนในหลายแพลตฟอร์ม
เมื่อวันที่25พฤษภาคม65เพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยถึงความคืบหน้าคดีหวยทิพย์หลังนอท.กองสลากพลัสแจ้งความเอาผิดตะบอยสเกาและนายวรินทร์วัดสังหรือแอนนาโดยระบุว่าศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับผู้นี้ต้องหา3รายจับกลุ่มแล้ว2รายอยู่ระหว่างติดตามตัว1รายดังนี้1นายวิรวีใหญ่เสมอหรือตาบอยสกาวอายุ48ปีทำหน้าที่โฆษณาชักชวนโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกทม2. นางสาวมินตราหรือแนนขุนสวัสดิ์อายุ28ปีเป็นกรรมการบริหารโดยสามารถจับกุมที่บ้านพักและ 3. นายวรินทร์วัดสังหรือแอนนาอายุ37ปีเป็นกรรมการบริหารและทำหน้าที่โฆษณาชักชวนอยู่ระหว่างติดตามตัวทราบว่าพักอาศัยอยู่ต่างประเทศในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการเข้าค้นทั้ง14แพลตฟอร์มที่มีพฤติกรรมจำหน่ายสลากเกินราคาและปิดบังบาร์โค้ดสัญลักษณ์และสาระสำคัญของสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่ามีการนำสลากมาเวียนขายซ้ำจำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริงและขายเกินจำนวนในหลายแพลตฟอร์มจึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่หลอกขายสลากที่ตนไม่มีอยู่จริงพลตำรวจโทสุรเชษฐ์กล่าวว่าพฤติการดังกล่าวมีความผิดตามมูลฐานฟอกเงินอีกด้วยโดยจะมีการอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีทุกรายซึ่งจะเห็นได้ว่าการปิดบังสาระสำคัญของสลากเป็นเจตนาทุจริตที่จะปกปิดการกระทำผิดหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะจำหน่ายสลากเกินราคานำสลากมาเวียนขายซ้ำหลอกขายสลากที่ไม่มีจริงหรือขายเกินจำนวนซึ่งเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้างขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของสังคมเจ้าหน้าที่จะได้เดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังต่อไปThank you.